ก่อนที่จะมาบวชลุงกับป้าเนี่ยไปขอให้เรามาบวชตอนนั้นอายุมันก็18ย่าง19ก็เลยคิดว่าอายุครบพระถึงจะบวชอายุได้20สมบูรณ์แบบเสียก่อนถึงจะมาบวชเป็นพระทีเดียวเลยให้ได้ไปคัดเลือกทหารเสียก่อนผ่านเกณฑ์ทหารซะก่อนขอลุงก็ไม่ยอมขอว่าจะคอยบวชพระทีเดียวไม่ได้เหรอไม่ได้กูไม่ไว้ใจมึงลุงก็ขู่อย่างนั้นน่ะไม่ไว้ใจเรื่องอะไรกูเห็นผู้หญิงมาหามึงมาคือสาวเขามาเล่นด้วยกลัวว่าหลานชายจะติดผู้หญิงไปก่อนที่จริงจิตใจเราไม่เคยคิดอย่างนั้นยิ่งผู้หญิงมาหายิ่งคิดไม่ดีด้วยคิดตำหนิผู้หญิงอ่ะผู้หญิงมันด้านถึงขนาดนี้เหรอแทนที่ผู้ชายจะไปขอร้องผู้หญิงจะมาขอร้องผู้ชายเราคิดอย่างนี้เลยเริ่มหาโทษผู้หญิงอ่ะในจิตใจจะเป็นอย่างนั้นผู้หญิงมาไม่ได้ตำหนิเลยมันมีอยู่ในจิตใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาที่นี่ลุงก็ไม่ยอมเชื่อเราเขี่ยวเข็นให้มาเข้านาควันที่จะมาเข้านาคก็เลยสัญญากับลุงว่าถ้าไปบวชออกพรรษาแล้วจะสึกนะลุงอย่ามาห้ามนะถ้ามึงบวชให้กูสักพรรษาหนึ่งกูไม่ว่าขอแต่มึงได้บวชเถอะเนี่ยบ้านนอกก็มีแต่มึงกับกูเนาะก็พูดอย่างนี้แหละลุงก็ไม่ว่าก็เลยตัดสินใจมาเข้านาคเนี่ยพอมาเข้านาคมาบวชมาปฏิบัติรู้เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมองเห็นความทุกข์ของทางโลกทั้งหมดเลยสิ่งที่จะทำให้เราเกิดบาปเนี่ยมันเพิ่มเข้ามาสติปัญญามันเห็นที่เกิดนิมิตขึ้นมานะมันไม่ได้เห็นจากความคิดเนี่ยมันเห็นจากนิมิตนิมิตเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวที่ผิดศีลผิดธรรมทั้งหมดเลยถ้านึกไปถึงเรื่องครอบครัวเนี่ยสามีภรรยาเป็นยังไงกันเนี่ยมีแต่ผีกับเปรตทั้งนั้นเลยมันเกิดมาอย่างนั้นเลยมันไม่ใช่ว่าจะมาทำให้เราเนี่ยหลุดพ้นไปพระนิพพานมาทวงทางที่จะไปพระนิพพานมันเห็นโทษแล้วจะทำให้เราเนี่ยทำบาปมากขึ้นตอนที่เรายังไม่มาบวชเนี่ยเราก็ฆ่าสัตว์ตั้งเยอะแยะถ้าไปแต่งงานมีครอบครัวอีกไหนจะหามาเลี้ยงภรรยาไหนจะหามาเลี้ยงลูกบาปขึ้นไปอีกกี่เท่าโอ้ยข้าพเจ้าไม่เอาแล้วในขนาดนี้มันก็บาปมากอยู่แล้วตัวนี้มันเห็นโทษทันทีเลยนั่งภาวนาไปก็เห็นไปเป็นเรื่องเป็นราวไปจนไปเห็นเหตุเกิดขึ้นจนเห็นสามีภรรยาทะเลาะกันเรื่องพิจารณาในเรื่องมีครอบครัวไปบิณฑบาตวันหนึ่งไปอยู่บ้านหนึ่งเป็นบ้านเล็กๆไปพักอยู่คนเดียวไปหลบภาวนาก็เลยไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นบ้านมันไม่เหมือนกับบ้านนะเหมือนกับเถียงนาเขาเหมือนกับเถียงนาเลยเคยเห็นเถียงนาไหมที่อยู่ตามชนบทบ้านนอกตามทุ่งนานั่นแหละบ้านเหมือนอย่างนั้นแหละสามีภรรยาคู่นั้นเพิ่งแต่งงานกันเพิ่งมีท้องท้องกำลังโตๆนี่แหละก็จะคลอดแล้วภรรยาก็คงจะบ่นนั่นแหละบ่นกับสามีก็ตอบมามึงชอบบ่นอย่างนั้นอย่างนี้ออกมึงล่ะสามีก็ออกมึงออกมึงออกกูหรอภรรยาก็ออกมึงออกกูเหมือนกันพอทะเลาะกันเสียงสามีพูดว่ากูจะเตะแม่มึงตายนะวะมึงอยากตายมึงมาเตะกูเลยมั้งสามีก็เตะตูดพอเตะจะเตะข้างหน้ามึงก็กลัวจะโดนท้องก็ไปเตะตูดเสียงร้องสุดเสียงเลยกรี๊ดขึ้นมานะโคตรพ่อโคตรแม่มึงโอ้ท่านนี่นะเราได้ธรรมะเต็มที่เลยยืนฟังเนี่ยพอได้ยินนะยืนฟัง
พอโคตรพ่อโคตรแม่มึงเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ด่าพ่อสามีมันด่าโคตรพ่อโคตรแม่มันข้ามพ่อเลยมันด่าโคตรพ่อโคตรแม่มันขนาดนี้แล้วผู้หญิงถ้าเป็นเราเนี่ยมันจะอดเตะได้ไหมล่ะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้มันจะไปทำบาปแบบนี้ยิ่งเกิดเบื่อหน่ายมากที่นี่สามีภรรยาเขาทะเลาะกันพอนึกได้อย่างนั้นเนี่ยเรามาบิณฑบาตนึกมองหน้ามองหลังกลัวคนจะมองเห็นก็เลยเดินไปบังเอิญมันเป็นบ้านป่ามันไม่มีใครมาดูเราก็เดินไปเน้อเลยคิดไปถึงในบ้านรอบบ้านไปออกไปก็ไปถึงวัดก็ยังคิดอยู่ไปถึงวัดก็นั่งคิดแต่เรื่องสามีภรรยาที่นี่เอสามีภรรยาคู่นี้นะก่อนที่เขาจะแต่งงานกันเขาพูดกันแบบไหนเนาะเขาจึงได้แต่งงานกันพวกเรารู้ไหมก่อนที่จะแต่งงานกันพูดกันยังไงอินนี่มึงจะเอากูไหม มึงจะแต่งกับกูไหมเอาไหมแบบนั้นน่ะไม่มองหน้าใช่ไหมสิ่งไหนที่จะดีจะจัดสรรมาพูดถึงจะได้แต่งกันพูดเหมือนกับน้ำอ้อยน้ำตาลขันอาสาเลี้ยงดูตลอดชีวิตพอถึงวันนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นความรักมันไม่แน่นอนนี่พระพุทธเจ้าถึงว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงทำให้ก่อบาปทั้งนั้นเลยเราเดิกอย่างนี้เริ่มเบื่อหน่ายโลกยิ่งพิจารณาเรื่องอสุภะครั้งแรกเราพิจารณาอสุภะพิจารณาตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วก็พิจารณาเรื่องเด็กผู้หญิงนะด้วยผู้ชายด้วยตั้งแต่เกิดขึ้นมาตัวเล็กๆเป็นยังไงพอโตขึ้นมาพอเข้าโรงเรียนเป็นยังไงโตขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นยังไงพอมาแต่งงานแล้วเป็นยังไงมีลูกคลอดลูกออกมาเป็นยังไงแก่เท่าสลามาแล้วเป็นยังไงเริ่มเบื่อหน่ายไปเบื่อหน่ายไปสภาพร่างกายสังขารเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องการคิดถึงเรื่องอสุภะพิจารณาแล้วก็เบื่อไปพอจิตกำหนดเป็นสมาธิเข้ามาจะเห็นร่างกายของตัวเองเน่าเปื่อยเลือดเนื้อเปื่อยยุ่ยออกไปเหลือแต่ซี่โครงกระดูกบางทีก็เห็นผู้หญิงยืนอยู่รูปร่างสวยงามสักพักหนึ่งตัวก็ดำคล้ำเหี่ยวย่นเน่าเปื่อยยืนอยู่มีแต่โครงร่างกระดูกทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ต้องการโลกอันนี้เลยเห็นความไม่เที่ยงในสังขารนี่คือความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นจากสมาธิที่นี่ทำที่ท่านอาจารย์สอนว่าให้มีขันติคือความอดทนให้มีสติคือความระลึกได้ให้มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้มีวิริยะคือความเพียรให้มีอุเบกขาธรรมอยู่ในใจเมื่อเราพิจารณาไปสติของเราเพียบพร้อมขันติมีสติมีขันติมีวิริยะความเพียรมีความตั้งใจอุเบกขาละได้ยากก่อนที่จะละได้แต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้การพิจารณาต้องอาศัยจิตที่มันรู้ขึ้นมาด้วยการปฏิบัติมันจะเพียบพร้อมไปกับขันติกับอุเบกขาพอสองข้อธรรมนี้เกิดขึ้นมันจะเกิดเมตตาธรรมจะเกิดขึ้น
พอเห็นสภาพของโลกเราเกิดสงสารสงสารญาติพี่น้องของตัวเองสงสารแม่สงสารพ่อสงสารป้าสงสารลุงแล้วก็คิดสงสารญาติพี่น้องทั้งหลายและคิดสงสารอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่มาทำบุญให้ทานทุกวันมาส่งจังหันแต่ละวันอาหารตามบ้านนอกเป็นอาหารหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงเอาความบริสุทธิ์ไปเสี่ยงมาเหมือนอย่างที่เราเคยทำมาได้ปลาตัวใหญ่ๆก็เก็บเอาไว้บอกลูกอย่าไปเอาปลาตัวนั้นมาทำกินนะกูจะทำไปจังหันทราบซึ่งไหมเราเป็นพระโยมต้องการอะไรถึงคิดอย่างนั้นถึงพูดอย่างนั้นต้องการบุญบุญจะเอากับใครเอาจากพระเนนไม่ใช่เหรอเราเป็นพระเป็นเนนเราจะเพิกเฉยอย่างนี้เหรอจะมาเล่นเหมือนกับพรรคพวกอย่างนี้เหรอเราจะไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมเหรอตักเตียนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิจะขยันมากที่สุดนี่มันนั่งไปมันก็คิดไปประกอบกับธรรมะไปเรื่อยๆที่นี่ขันติที่เราใช้ความอดทนอยู่แต่ก่อนนั้นมันใช้แบบอดกั้นสู้กับทุกข์แต่พอจิตของเราสงบเป็นสมาธิได้แสงสว่างแล้วมีปิติสุขแล้วเกิดขึ้นแล้วนะมันเป็นปรมัตถธรรมเกิดขึ้นมาเรียกว่าขันติปรมัตถ์หายแบบอัตโนมัติเน็บที่เคยเกิดไม่เกิดที่นี่เราได้7วันออกจากสมาธิแล้วนั้นเดินไปไหนมาไหนก็สำรวมอยู่อย่างนั้นจิตมันจะสำรวมอยู่งั้นพอมีโอกาสก็เข้านั่งสมาธิกลางวันก็นั่งกลางคืนก็นั่งแต่ก็มีการพักหลังจากนั้นมาเอาแต่พอดีพอดีนั่งปุ๊บลงแต่ละครั้งจิตจะสงบทันทีได้แสงสว่างทันทีเน็บยังไม่เกิดตัวมันจะเบาก่อนตัวรู้จะเกิดขึ้นมาก่อนก็เลยเกิดความสบายในการนั่งสมาธิไม่มีสิ่งที่ขัดข้องไม่มีทุกข์ไม่มีเวทนานี่คือขันติปรมัตถธรรมเกิดขึ้นตัวรู้เกิดขึ้นรู้แบบอัตโนมัติโดยที่เรายังไม่ได้ศึกษาเราเรียนได้นิมิตเกิดขึ้นเห็นธาตุเห็นขันธ์ของตัวเองร่างกายสังขารเป็นยังไงสภาพของร่างกายเน่าเปื่อยลงไปเป็นยังไงเกิดขึ้นจากสมาธิพอเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเราค่อยมาศึกษาทีหลังหาหนังสือธรรมะไปอ่านแล้วก็เปรียบเทียบนี่การที่ได้ปฏิบัติธรรมมานั้นพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอยากออกไปอยู่ในสถานที่ที่สงบที่ห่างไกลจากผู้คนหลังจากนั้นมาก็แสวงหาที่สงบกลางคืนอยากก็ออกจากวัดไปอยู่ป่าช้าป่าช้าก็ไปเรียกดูนะตอนกลางวันเนี่ยไปเรียกดูเสียก่อนที่ป่าช้านั้นตรงไหนที่เขากลัวที่สุดเราไปเรียกดูไปดูที่หลุมฝังศพหลุมฝังศพคนธรรมดาไม่เอาเอาคนที่ตายหงคือคนถูกฆ่าเขาเรียกว่าผีมันแจ่เราจะกลัวไหมไปดูแล้วก็ตอนเย็นๆมาทำวัดเสร็จก็ไปเอาเสื่อไปปูที่หลุมฝังศพแล้วก็นั่งตีสี่ก็กลับเข้าวัดไปนั่งอยู่ในป่ายุงมันกัด
ม่ได้กางมุ้งยุงมันกัดตอนนั้นมันเสียสละหมดทุกอย่างยุงมันกัดทำไมถึงอยู่ได้อยู่ได้ด้วยใจเสียสละนึกไปถึงประวัติของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีก่อนที่จะมาถึงพบปัจจุบันพระพุทธเจ้าเป็นพระเวสสันดรกับนางมัจฉีไปอยู่ในเขาวงกตคีรีก่อนที่จะไปบริจาคทานจนถูกไล่ออกจากเมืองเราเกิดมาเป็นคนยากจนจะหาอะไรมาทำบุญทำทานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าไม่มีได้แต่บริจาคข้าวสารอยู่ที่บ้านสมัยนั้นมีคนมาขอข้าวสารเมืองอุบลแห้งแล้งเขาว่านะสมัยนั้นหาบตะกร้าไปเป็นแถวไปขอข้าวสารเดี๋ยวแม่จะบอกให้เราเนี่ยไปตักข้าวสารให้คนละขันละขันสิบคนก็คือสิบขันเลยก็ได้แต่เท่าบริจาคทานข้าวสารตอนนี้เราบวชมาเนี่ยเราไม่มีอะไรจะบริจาคแล้วมีแต่เลือดเนื้อนี่แหละที่เราจะบริจาคก็เลยบริจาคเลือดให้ยุงทำอยู่อย่างนั้นได้4ปีที่บริจาคเลือดให้ยุงนะไข้มาเลเรียขึ้นโทษที่เราไม่รู้พอไปหาหลวงปู่อ่อนท่านรู้ว่าเราเป็นไข้มาเลเรียท่านดุใหญ่เลยใครมันว่าไข้มาเลเรียพาไปพระนิพพานหน่อยท่านคงคิดว่าเราเป็นคนคิดผิดนั่นแหละท่านก็เลยเตือนหลวงปู่อ่อนท่านเตือนนั้นท่านไม่ได้เตือนธรรมดาท่านดุเลยนี่เรื่องที่เราได้ปฏิบัติธรรมนะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันอยากจะเข้าป่าเข้าเขาอยู่ตลอดเวลาถ้ามองเห็นป่าดงดิบเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในที่นั่นแหละมันไม่สบายใจจะต้องเข้าไปให้ได้จะต้องไปปฏิบัติธรรมที่นั่นให้ได้ถ้ามองเห็นภูเขาไม่ได้ขึ้นบนยอดภูเขานั่นก็ไม่ยอมอีกชอบจะนั่งไปขึ้นไปนั่งอยู่โขดหินบนยอดภูเขาตอนกลางคืนมานี่ลมมันพัดอากาศมันเย็นสบายพอเรานั่งรวมลงไปแล้วเนี่ยจิตมันรวมมันจะมองเห็นอากาศเหมือนกับหมอกที่เราเห็นน่ะตอนเช้าๆหน้าหนาวน่ะมันเหมือนกับหมอกเนี่ยเราหลับตาลงไปมันจะเห็นกับเหมือนกับหมอกมันจะซึมซับเข้าไปในร่างกายของเราส่วนหนึ่งก็เข้าไปตามลมหายใจเข้าหายใจออกส่วนหนึ่งก็ซึมซับเข้าตามร่างกายมีความอิ่มที่เราเห็นอย่างนั้นเราก็อิ่มมีปิติมีความอิ่มหายใจเข้าเราก็ตามลมหายใจเข้าไปมันเหมือนกับหมอกแสงนวลๆหายใจเข้าไหลเข้าไปตามจมูกของเราพอไปผ่านปอดปุ๊บหายใจออกมาเป็นใสๆเหมือนกับน้ำใสๆเนี่ยแหละแต่ตอนเข้าไปเนี่ยเป็นเหมือนกับหมอกแสงนวลๆพอออกมาเป็นแสงสีใสๆเหมือนกับถูกกองแล้วก็เลยมาเข้าใจในเรื่องธาตุขันธ์ที่อาศัยอากาศธาตุเรื่องอากาศธาตุร่างกายของเราได้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็คืออากาศธาตุที่จริงแล้วร่างกายนี่รับอากาศได้ทั่วทั้งร่างกายมันไม่ใช่ว่าเข้าแต่ปลายจมูกอย่างเดียวอย่างน้ำก็เหมือนกันมันถ่ายเทมันไม่ใช่ว่าถ่ายเทแต่อวัยวะอย่างเดียวมันออกมาได้ทั่วร่างกายเรามาพิจารณาดูธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5
ยิ่งภาวนาไปยิ่งละเอียดเข้าไปยิ่งเห็นโทษของกิเลสยิ่งเห็นโทษของการเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเห็นโทษแล้วเราก็หาทางที่จะหนีจากโทษไม่อยากมาเกิดไม่อยากจะมารับทุกข์อีกนี่เพราะฉะนั้นการที่หลวงปู่มั่นท่านเข้าไปอยู่ในป่าไปทุดงกรรมฐานท่านไปหาของจริงไปปฏิบัติให้มันเห็นของจริงไม่ได้ไปศึกษากับตามตำรับตำราเอาของจริงมาแล้วถึงมาเปรียบเทียบกับตำรับตำราตัวรู้ตัวนี้เป็นตัวรู้พิเศษที่อย่างที่อาตมาได้พบเห็นมาถ้าท่านอาจารย์สอนอาตมาว่าให้ไปอ่านหนังสือดูการเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นยังไงรู้ยังไงทำไงอ่านแล้วก็คือแล้วไปมันจะไม่เกิดกำลังใจมันจะไม่มีความต้องการนี่ท่านอาจารย์บอกว่าคนจะมาท่านรู้ได้ยังไงเราก็อยากรู้เหมือนอย่างท่านก็เลยปฏิบัติเหมือนอย่างท่านผลสุดท้ายตัวรู้ตัวนี้เกิดขึ้นมาก็เกิดปิติมีความอิ่มใจเบิกบานใจถ้าเราไม่อยู่ไม่รู้อย่างนี้มันจะอยู่อย่างนี้ได้เหรออาตมาเป็นทาสของโลกไปแล้วถ้าไม่ได้ตัวนี้ออกพรรษาก็คือสึกตามสัญญาพอออกพรรษามาเรื่องที่เคยพูดกับลุงเอาไว้มันไม่มีในใจมีโยมชาวบ้านเขาเคยได้ยินเราสัญญากับลุงพอออกพรรษามาเขาก็จะถามเมื่อไหร่จะไปตลาดเนนไปตลาดไปอะไรไปตัดชุด จะสึกไปเขาจะถามชอบถามอย่างนั้นถามอยู่เรื่อยๆเราก็ไม่พูดหรอกเราก็เสยมียายคนหนึ่งถามอยู่5ปีถึงหยุดถามเราบวชมาใน5พรรษาเขาถึงหยุดถามเราก็ไม่เคยโต้ตอบเราก็เฉยแต่จิตใจมันยิ้มหัวเราะนะมันยิ้มเราะอย่างหัวเราะเอ้ยใหญ่นี่คิดอะไรน้องทำไมยอมไม่ยอมเลิกสักทีวะแต่จิตใจของเราเนี่ยมันหนักแน่นมั่นคงถาวรเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็อยากจะให้ศรัทธาญาติโยมของเราทั้งหลายเนี่ยได้พากันประพฤติปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังให้มันรู้ธรรมให้มันได้เป็นขันติปรมัตถ์อุเบกขาปรมัตถ์ถ้าได้ตัวนี้เราจะมีความสุขจะไม่ได้อดทนอดกั้นอย่างนี้นั่งก็ตัวเบาเดินก็ตัวเบาพอทำเข้ามาประกอบในจิตของเราแล้วเนี่ยเดินยังก็เหมือนกับเท้าของเราไม่ติดพื้นเลยเหมือนกับหล่อเลยลอยลอยลอยอย่างนั้นเลยแม้ทางจงกรมเหมือนกับมีแสงสว่างด้วยยิ่งเห็นยิ่งมีความสุขยิ่งเพิ่มกำลังทางจิตใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยมันจะสงบทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเสียงที่เราได้ยินเป็นเสียงสัตว์ป่าเสียงสัตว์ป่าเนี่ยเป็นเสียงที่ให้ธรรมะได้ยินเสียงแล้วมันเย็นใจเย็นใจมากมันเป็นธรรมชาติแต่พอได้ยินเสียงผู้คนเข้าไปบางทีชาวบ้านเขาก็ไปหาเก็บผักเก็บฟืนเก็บเห็ดอะไรเนี่ยเขาก็พูดคุยกันเราพยายามหลบกลัวเขาจะมาเจอพยายามหลบเป็นอุปสรรคมากที่สุดนะแม้จะเดินธุดงค์ไปเนี่ยนะเวลาเดินกันจะไปธุดงค์นะอาตมาชอบออกเดินตอนกลางคืนถ้าพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วสะพายบาตรได้ก็ไปไม่เดินกลางวันทำไมถึงเลือกเดินกลางคืนไปกลางคืน
อากาศมันดีมันเย็นมันสบายมันไม่ร้อนอีกอย่างหนึ่งคนไม่เห็นคนไม่เห็นเราก็สบายถ้าคนเห็นเขาก็จะถามไม่อยากคุยกับคนตอนนั้นพยายามหลบอยู่ตลอดเวลาหลบคนอยู่หลายปีไม่อยากพูดอยากคุยกับใครไม่อยากเห็นใครถ้าเกิดบังเอิญไปเจอคนที่รู้จักกันเดินสวนทางกันเขาถามเราเนื่องแล้วตั้งแต่เขาเดินมาโน่นมันเดินมามันจะถามว่าครูบาจะไปไหนจะไปนั่นไปนี่จะไปอะไรเขาก่อนเราก็ถามเองตอบเองเสร็จพอไปถึงเขาก็ถามว่าไงจริงๆกันรีบตอบรีบไปก็พยายามผ่านไปเร็วๆไม่อยากพูดคุยให้มันนานเพราะบางทีกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยนี่พยายามหลบคนช่วงบวชเข้ามาหลายปีแล้วยังเดินอยู่เหมือนเดิมกลางคืนนี่เดินตลอดทั้งคืนจนสว่างเดินไปอย่างที่เดินทางเป็น30กิโลอย่างเงี้ยเดินกลางคืนน่ะถ้ามีรถเดินวิ่งสวนทางมาเรามองเห็นแสงไฟรถจะมาผ่านมาข้างหน้าจะสวนเราก็หลบออกข้างทางถ้ารถผ่านแล้วเราก็เดินถ้ารถมาข้างหลังเราก็หลบออกข้างทางพอรถผ่านไปเราถึงเดินทำไมถึงทำอย่างนั้นไม่อยากให้เขาเห็นเรากลัวว่าเขาจะนิมนต์ขึ้นนั่งรถกลัวจะได้คุยกันมันจะหลายเรื่องคุยกันแล้วเนี่ยจิตของเราเคยสำรวมอยู่เนี่ยมันจะไปไหนมันก็ขาดระยะในการสำรวมสติที่เราเดินอยู่นั้นเราถือว่าเดินจงกรมสำรวมสติอยู่พุทโธพุทโธพุทโธอย่างรวมอยู่อย่างนั้นเนี่ยนี่คือสาเหตุที่ไม่อยากคบอยากคุยกับใครสำรวมอยู่กับตัวรู้ออกจากสมาธิเราลืมตาอยู่ในเหมือนกับเรานึกเหมือนกับมันรู้อยู่ในส่วนสมองของเราเนี่ยเหมือนกับรู้อยู่งั้นมันก็เห็นอยู่งั้นพอเราหลับตาลงมันก็สว่างทันทีเลยนี่ไม่อยากให้จิตมันเผลอตัวเสียดายความสุขที่มันมีอยู่บางครั้งที่เราเข้าพรรษาเราอธิษฐานเข้าพรรษาแล้วเนี่ยอธิษฐานว่าพรรษานี่เราจะไม่นอนตลอด3เดือนไตรมาสจะอยู่ในอริยบท3สำรวมสติอยู่อย่างนั้นไม่ให้เผลอตัวอยู่แรกๆมันก็ง่วงนอนถ้ามันง่วงนอนก็อาศัยลงเดินถ้ามันไม่หายง่วงก็เดินอยู่แค่นั้นแหละจนเกิดความคุ้นเคยในการเดินจงกรมพอผ่านไปเป็น7วัน15วันเข้าปกติแล้วจิตเข้าสู่ปกติแล้วนี่มันจะไม่มีคำว่าง่วงเหงาหาวนอนจิตจะสดอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้าช่วงใกล้ๆจะออกพรรษาตั้งแต่ขึ้นค่ำหนึ่งของเดือน11จะไม่ออกบิณฑบาตจะไปบิณฑบาตวันออกพรรษาวันเดียวถือว่า15วันเต็มถึงออกบิณฑบาตถืออย่างนี้เป็นประจำแต่ก่อนนะเป็นอย่างนั้นแต่ช่วงนี้เนี่ยอายุของเรามาช่วงนี้ก็ถือว่า8ปีมานี้หัวใจรั่วสุขภาพไม่แข็งแรงถ้าไม่ได้พักผ่อนหลายๆวันเนี่ยเหมือนกับมันจะวูบไปนี่เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในสังขารแต่ดีที่เราได้ธรรมะมาก่อนถ้าเรายังไม่ได้นะคือว่าศูนย์เลยล่ะถ้ามาเป็นอย่างนี้ก่อนนะมันจะทำแบบอุกจิตเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แต่ก่อนเราทำแบบอุกจิตเราจะนั่งทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ส่วนมากหลังๆมา
เดินจงกรมไปถึงทุ่มหนึ่งอาตมาจะขึ้นนั่งสมาธิจะทำธรรมะอย่างนี้พอขึ้นนั่งปุ๊บจิตมันจะสงบมันจะอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นไปถึงตีห้าทุกวันพอถึงตีห้าเราก็ลงจากที่แล้วก็ไปนั่งหน้าล้างตาแล้วก็ออกบิณฑบาตนี่ช่วงระยะนั้นเนี่ยทำอย่างนี้ตลอดทำไมถึงอยู่ได้เราอยู่ได้ด้วยความสุขไม่ได้อยู่ด้วยความทุกข์ไม่ได้อยู่ด้วยความอดทนอดกั้นอยู่ด้วยความสุขลูกศิษย์เห็นเราทำได้อย่างนั้นพระเนนที่บวชอยู่ด้วยท่านอาจารย์ท่านทำได้พวกเราทำไม่ได้เหรอก็เห็นมากราบว่าท่านอาจารย์ผมจะไม่ออกบิณฑบาตสัก7วันเราก็นึกยิ้มในใจว่ามันจะสู้ไปถึงได้กี่น้ำเนาะทำไปเถอะอย่าไปตั้งสัจจะนะผมได้พูดไปแล้วนั่นแหละมันจะเสียสัจจะก็เลยอดไม่ออกมาบิณฑบาตไม่ฉันเหมือนอย่างเราถึงวันที่สี่ร้องสุดเสียงเลยข้าพระเจ้าไม่เอาอีกแล้ว น่าสงสารเนาะเพราะเขาทำไม่ได้อะมันทุกข์อะมันไม่เหมือนกับเราอยู่ในความสุขเขาอยู่ในความทุกข์มันก็อยู่ไม่ได้ผลสุดท้ายได้4วันไม่ถึง7วันเสียสัจจะก็มากราบเฮ้ยนั่นแหละเราอย่าบอกว่าแล้วไม่อย่าไปถือสัจจะทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเราไม่เคยตั้งสัจจะนะพอเรานั่งได้เราคือเลยเราไม่ยอมออกเท่านั้นแหละทำให้ติดต่อไปเสียดายความสงบเสียดายความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิยากที่เราจะทำได้ถ้าจิตรู้เมื่อไหร่ก็คืออยู่เมื่อนั้นไม่ยอมถอดถอนง่ายๆนี่ทำให้เป็นอุปนิสัยเวลาเรานั่งสมาธิวันหลังนั่นแหละพอเราประนมมือขึ้นอธิษฐานจิตว่าข้าพเจ้าจะได้นั่งสมาธิภาวนาระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็น้อมใจเข้าไปสู่พุทโธธัมโมสังโฆสามจบแล้วก็ลงพุทโธอย่างนี้พอมือวางลงที่บนตักเท่านั้นน่ะจิตมันสว่างสวยเลยนี่เพราะจิตของเรามันติดต่อกันอยู่ตลอดเวลามันไม่เป็นการยากลำบากเพราะอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราทำให้มันติดต่อออกจากสมาธิแล้วยังกำหนดอยู่อย่างนั้นยังรู้อยู่อย่างนั้นประคองจิตของตัวเองอยู่อย่างนั้นไม่ไปหลงไหลกับคนทั้งหลายทั้งปวงยึดมั่นถือมั่นอยู่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ของพวกเราถึงสอนให้พวกเรามีสติมีสมาธิให้กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นถ้าพุทโธก็พุทโธอยู่อย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นไม่ต้องตามกระแสที่มันเกิดให้มันผ่านไปซะก่อนคำว่าเวทนาทั้งหลายอย่าไปตามกระแสมันมารทั้งหลายอย่าไปตามกระแสมันอยู่ใต้อำนาจของมันอย่าไปสู้ให้มันตายเลยคนเราเนี่ยถ้าเราเสียสละจริงๆแล้วนะมันจะต้องผ่านพ้นแน่นอนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนผิดหรอกสอนให้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่รู้จริงเห็นจริงไม่ได้สอนให้คนเป็นบ้าบางคนก็กลัวจะตายถ้าจิตสงบแล้วกลัวจะไม่กลับมาปรุงแต่งขึ้นมาได้ยินเขาว่าคนที่ว่าน่ะเคยนั่งจิตสงบไหมถามแล้วไม่เคยก็ได้ยินเขาว่าพวกเราได้ยินเขาว่าก็เอาแล้วตามเขาไปอีกอย่างนี้เยอะมากเลยมาถามอาตมาถ้าไปคิดอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไปเชื่อคนที่ไม่รู้อะไรเอาคนที่ไม่รู้มาเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยมาสอนเราเพราะฉะนั้นนะเราอย่าไปหวั่นไหวให้มันหนักแน่นคิดดูมหาประชาบดีโคตมีท่านเป็นกษัตริย์แม่เลี้ยงนางนมของพระพุทธเจ้าคือน้าสาวพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ย
มหาประชาบดีโคตมีได้ฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาอยากจะออกบวชในพระพุทธศาสนาไปขอบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาถูกพระพุทธเจ้าทรมานดูกี่เดือนกี่ปีกว่าที่จะได้มาบวชเป็นภิกษุณีนางทำอย่างไรพระพุทธเจ้าถึงทรงอนุญาตพระพุทธเจ้าตำหนิว่าเธอเคยเป็นพระราชินีมาพระราชินีเนี่ยเป็นยังไงอยู่ในความสุขเกิดในวังไม่เคยเจอความทุกข์อาหารการอยู่การกินเป็นอาหารที่สำเร็จรูปเป็นอาหารที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วปราศจากโรคที่หลับที่นอนที่ปูนอนเป็นที่นุ่มนวลเครื่องประดับประดาตกแต่งสวยงามมีเครื่องผัดผิวกายจนผ่องใสแสงพระอาทิตย์ไม่ค่อยจะได้ถูกต้องร่างกายเธอจะมาบวชได้เหรอเราไม่รับถ้าบวชเข้ามาแล้วจะมาถือตัวถือตนอยู่อย่างนี้มาตกแต่งอยู่อย่างนี้มาทำให้เสียศาสนาสิเราไม่ให้บวชพระพุทธเจ้าก็เอาอยู่อย่างนี้แหละมหาประชาบดีโคตมีได้ยินอย่างนั้นทำยังไงใส่ผ้าชุดเดียวมันจะขาดแบ่งขนาดไหนก็ไม่ยอมเปลี่ยนเดินจงกรมตากแดดอยู่อย่างนั้นไม่ยอมเข้าล่มอดอาหารรองเท้าไม่ใส่เดินจนเท้าแตกนางพญาเป็นยังไงขณะนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอนุญาตมารยาของมันว่าไงถ้าเราเสียใจไหมแต่ยังนางก็ไม่ท้อถอยยังสู้อยู่นะไม่ท้อถอยแต่พวกเราเนี่ยเผ็นเลยล่ะเข้าในวังเลยไม่เอาก็ไม่เอานะอยู่ที่ในวังสุขกว่านี้นี่คือมหาประชาบดีโคตมีเป็นตัวอย่างเป็นผู้หญิงเหมือนอย่างพวกเราเป็นตัวอย่างที่ดีก็ไปขอพระอานนท์ให้พระอานนท์ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าหลายครั้งหลายหนไปขอแต่ละครั้งนี่ก็โดนดุมาทุกครั้งทุกคนตอนที่นางจะได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีนั่นพระอนุนเข้าไปกราบทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าเรื่องกตัญญูกตเวทีคำว่ากตัญญูกตเวทีเป็นบุคคลที่หาได้ยากคืออะไรมั่งพระพุทธพระเจ้าข้าบุพการีบุคคลผู้ทำบุพการะก่อนกตัญญูกตเวทีบุคคลที่รู้ประการะแล้วตอบแทนนี่คือบุคคลที่หาได้ยากสองอย่างถ้าอย่างนั้นพระองค์ก็เป็นคนอกตัญญูอย่างนั้นเหรอพระเจ้าข้าพระมหาประชาบดีโคตมีไม่ได้อุปการละอย่างนั้นเหรอพระเจ้าค่ะถึงไม่ได้ตอบรับด้วยความเป็นธรรมอย่างที่พระพุทธองค์พูดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์อึ้งเลยติดปัญหาอานนท์ละเออใช่สิอานนท์ถ้างั้นน่ะพระองค์ควรจะอนุญาตให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาถ้าอย่างนั้นเธอจะยอมตายถ้าเธอไม่ได้บวชเออเราทรงอนุญาตแหมกลัวที่จะได้บวช
เสียสละขนาดไหนมหาวชาบดีโคตมีเป็นคนที่ทำทางให้พวกหญิงผู้หญิงทั้งหมดได้มาบวชในพุทธศาสนาได้สำเร็จเป็นภิกษุณีต้อง 300,000 กว่าคนน่ะ 300,300 กว่าคนนี่ไงประมาณนี้เรามาคิดดูสิก่อนที่จะได้บวชก่อนที่จะได้มาปฏิบัติธรรมมันยากนะก่อนที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมพระพุทธเจ้าว่าผู้หญิงมีจิตใจอ่อนแอแต่ข้ออ่อนโยนด้วยนะถ้าพูดแล้วนะแต่ก่อนอาตมานี่ตำหนิผู้หญิงนี่เป็นเบอร์หนึ่งในขณะที่ปฏิบัติธรรมอยู่หาแต่โทษใส่ผู้หญิงพูดคุยด้วยก็ไม่ได้ผิดอาบัตินะมาคุยด้วยถือว่าเป็นศัตรูนะเป็นมารแต่พอเราอยู่มานานเข้านานเข้าเนี่ยจิตมันซึ้งถึงธรรมแล้วเนี่ยมันละได้แล้วเนี่ยมันรู้จักคุณค่าที่ว่าผู้หญิงนี่เป็นคนดีชีวิตความเป็นอยู่ของพระเนตรส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนับแต่ทำอาหารใส่บาตรมาจังหันล้างถ้วยล้างจานทำความสะอาดเรามีความเป็นอยู่มีชีวิตได้ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันก็คือผู้หญิงจิตถึงน้อมเข้าไปแผ่เมตตาอยู่เป็นประจำน้อมไปถึงก้อนข้าวที่ผู้หญิงได้ใส่บาตรให้ญาติโยมที่เป็นผู้หญิงนั่งภาวนาแต่วันนับคำข้าวบางวันฉันเนี่ยนับคำข้าวฉันกี่คำมาเนี่ยคำหนึ่งมีกี่เม็ดเราภาวนาวันนี้ใช้นี่ครบหรือเปล่าพอหรือยังต้องสวดมนต์ไหว้พระแล้วค่อยนั่งสมาธิก่อนที่จะมาสวดมนต์ไหว้พระไปเดินจงกรมเสียก่อนตั้งแต่ส่งน้ำเสร็จนี่ส่งน้ำเสร็จแล้วเดินจงกรมขึ้นเข้าที่แล้วก็ไหว้พระสวดมนต์น้อมไปถึงพระพุทธเจ้าน้อมไปถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมไปถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็นั่งสมาธิจิตมันน้อมอยู่อย่างนี้ถ้าจิตเป็นอย่างนี้นั่งได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีคำว่าถอดถอนมันมีความสุขนั่งอยู่ในความสุขไม่ได้นั่งอยู่ในความทุกข์บางคนจะเอาความรู้ในหนังสือมาถามถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะจะไม่เรียกว่าติดสุขเหรอบางคนจะพูดอย่างนี้นะชอบมีคนมาถามคำว่าทางไปสู่พระปรินิพพานติดสุขอย่างนี้เหรอพระนิพพานไม่ให้ติดสุขเราไม่ได้ติดสุขแต่เรารู้สุขนะไม่ได้ติดสุขแต่มันรู้สุขนะดีกว่ารู้ทุกข์ถ้าทุกข์อยู่งั้นตลอดไม่มีสุขปฏิบัติไม่ได้เหมือนกับร่างกายของเราไม่มีกำลังถ้าเราไม่มีกำลังแล้วเราจะเดินได้ไหมเห็นคนเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ไหมมันเดินไม่ได้เห็นคนตาบอดไหมมองไม่เห็นอะไรแต่ก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนอย่างเขาได้เห็นเขาพูดอะไรได้ยินเขาพูดอะไรก็พูดไปตามพูดไปตามมันก็ผิดเพราะมันไม่ได้เห็นด้วยใจจริงของตัวเองนี่มันเป็นอย่างนี้มันมีสุขมันดีกว่ามีทุกข์ถ้าเรามีทุกข์เราทำไม่ได้เรามีสุขเรารู้สุขเราพ้นจากทุกข์คำว่าติดสุขตัวนี้
สุขผิวเผินที่จิตของเราไม่รู้ลึกซึ้งในธรรมะมันรู้ผิวเผินอาตมาเคยติดแบบผิวเผินติดอยู่6เดือนติดสุขแบบนี้อยู่6เดือนเราไม่รู้ว่าเราติดสุขนะได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเทศอย่าติดในนิมิตนะนักปฏิบัติธรรมเรานึกในใจเลยว่าจะไปติดทำไมแค่นิมิตดูสิจิตของเรามันยังไม่รู้เนี่ยมันประมาทแล้วมันท้าทายกับครูบาอาจารย์แล้วนี่เกิดขึ้นจากตัวเองได้ยินเรามันปฏิเสธเลยพอนั่งจิตสงบเป็นสมาธิเลยจิตมันพุ่งขึ้นไปบนสวรรค์มันเห็นหอประสาทอยู่ในบนสวรรค์เนี่ยมันไปเลยพอจิตไปอยู่ในบนหอประสาทในสวรรค์เนี่ยไปสนทนากับเทพเทวดาอยู่นั่นนะมีเทพบุตรมาสนทนามีพวกเทวดาทั้งหลายนั่งเป็นแถวเหมือนอย่างพวกเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งสมาธิสงบเรียบร้อยดีที่ตรงนั้นบรรยากาศสม่ำเสมอดีนั่งอยู่เย็นกายเย็นใจอิ่มกายอิ่มใจธรรมะเป็นธรรมะที่เย็นมากที่สุดที่สนทนากันอยู่นั้นแต่ละวันนั่งปุ๊บจิตจะไปตรงนั้นไปถึงตีห้าทุกวันเป็นอยู่6เดือนเกือบจะ7เดือนละประมาณ6เดือนครึ่งช่วงนั้นไปอยู่วัดหนองบัวบานกับหลวงปู่อ่อนที่นี่วันที่มันจะหยุดเป็นอย่างนั้นไปเดินจงกรมส่งน้ำเสร็จแล้วไปเดินจงกรมเดินจงกรมก็เดินทุกวันน่ะนั่งทุกวันเดินทุกวันแต่วันนั้นน่ะก็ทำเหมือนเดิมแหละพอเดินจงกรมไปถึงเที่ยงคืนปุ๊บมีคำถามออกมาจากจิตดวงหนึ่งว่าที่เราไปทุกวันนั้นคืออะไรมันเกิดปัญหาขึ้นมาถามเลยไอ้คำตอบตัวหนึ่งตอบขึ้นมาว่าตรงนั้นคือพระนิพพานเอ้าพระนิพพานเป็นอย่างนั้นเหรอไปติดสุขอย่างนั้นเหรอมันมีความสุขมากนี่ยังมีคนเยอะแยะอย่างนั้นเหรอพระนิพพานผู้หญิงทำไมเยอะแยะเนี่ยมีผู้ชายคนเดียวเอ้พระนิพพานเนี่ยจะมีความสุขอย่างนี้เหรอมากกว่านี้ไม่ใช่เหรอดีกว่านี้ไม่ใช่เหรอหรือว่าเป็นสวรรค์ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สวรรค์เหรอมีหอประสาทอย่างนี้ไม่ใช่เทวดาเหรอไม่ใช่เทพบุตรเหรอถ้าเทพบุตรเนี่ยจะมาสนทนาธรรมสูงถึงขนาดนี้เหรอเขาจะมาสนทนาเรื่องมรรคมีองค์8โลกุตตระ9นะอันดับแรกกับพรหมวิหาร4นะถามบันแรกถามเรื่องพรหมวิหาร4แล้วก็ถามอริยสัจ4แล้วก็ถามมรรคมีองค์8โลกุตตระ9ถามไปเรื่อยๆไอ้คำเขาถามเนี่ยพอเขาถามแต่ละครั้งเนี่ยพอเขาถามปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเรารู้ๆไปเลยแต่กระแปลกเนี่ยมันรู้ทั้งๆที่เรายังไม่ได้ศึกษาเราเรียนจิตมันก็เถียงกันไปเถียงกันมานี่คือสวรรค์นี่ครับพระนิพพานคือพระนิพพานเป็นอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นจนสว่างนอนไม่ได้ตื่นเช้ามาไปบิณฑบาตก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นกลับมานั่งอยู่ก็ยังคิดอยู่งั้นเข้าหมู่เข้าฝูงไม่ได้มีแต่คิดอย่างเดียววุ่นวายถึงวันที่6ที่7นี่มันร้อนหน้าอกวุ่นเหมือนกับไฟเผาเลยทีนี้
วันที่เจ็ดตัดสินใจจะไปกราบเรียนหลวงปู่ให้มันรู้มาตรงที่เราไปทุกวันมันคืออะไรก็เลยผ้าจีวรออกไปด้วยไปส่งน้ำหลวงปู่ตอนเย็นพอส่งน้ำหลวงปู่เสร็จหลวงปู่ก็ขึ้นกุฏิเราก็ห่มผ้าจีวรแล้วก็ขึ้นไปทั้งคิดจิตหนึ่งก็คิดว่ากลัวหลวงปู่ท่านขึ้นไปแล้วท่านกินหมากท่านจะลงไปทางจงกรมปกติหลวงปู่อ่อนท่านขึ้นไปแล้วท่านกินหมากท่านรีบลงไปทางจงกรมเลยไปเดินจงกรมเลยพอส่งน้ำเสร็จแล้ววันนั้นท่านขึ้นไปท่านกินหมากแล้วก็นั่งอยู่โต๊ะรับแขกอย่างเงี้ยหลับตาเคี้ยวหมากจุ๊บจุ๊บจุ๊บเราขึ้นไปไปกราบพอไปกราบครั้งที่หนึ่งเนี่ยหน้าขึ้นท่านก็ยังไม่ลืมตาครั้งที่สองเนี่ยหน้าขึ้นแล้วท่านก็ยังไม่ลืมตาพอเนี่ยหน้าขึ้นครั้งที่สามแล้วกราบครั้งที่สามเนี่ยหน้าขึ้นท่านร้องสุดเสียงเลยชี้หน้าเราด้วยนักปฏิบัติธรรมไปติดแค่สวรรค์เหรอเรายังไม่ได้ถามเลยอัศจรรย์ไหมทัดชี้หน้าเรานักปฏิบัติธรรมไปติดแค่สวรรค์เหรอผมไม่เหมือนกับท่านหรอกพระอริยบุคคลต้องดูที่นี่ที่นี่ท่านชี้เข้าตรงหน้าอกท่านน่ะเราก็หลับตารวมสติเลยตอนที่ท่านร้องกันเสียงดังเหมือนกับเราขาดเป็นท่อนเลยด้วยความสำรวมของเราด้วยความเคารพของเราพระอริยบุคคลต้องดูที่นี่ที่นี่ไปติดสวรรค์มันก็มาเกิดอีกนั่นแล้วท่านพูดอย่างนี้หลวงปู่ท่านชอบร้องเสียงดังๆเนี่ยเราถึงรู้ว่าโอ้ยเราไปติดสวรรค์ไปติดสวรรค์ไปติดสุขในสวรรค์ไปติดนิมิตในสวรรค์แต่ก่อนเราปฏิเสธจะไปติดทำไมนิมิตนี่แหละความไม่รู้ของตัวเองไปต่อต้านคำสอนของครูบาอาจารย์พอท่านพูดอย่างนั้นจิตของเราก็รวมเข้ามามาได้แสงสว่างที่ตรงหน้าอกพอจิตเข้ามารวมที่ตรงหน้าอกมันรู้ทะลุหมดเลยวันนั้นนะสะอาดยิ่งกว่าเดิมไปอีกเยอะมากเลยจากวันนั้นนะไม่ไปแล้วหอประสาทที่เคยไปพอเรารวมสติแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกับเราอยู่เหนือโลกนะอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับรู้จับเห็นกับได้ยินได้ฟังนะมีรายงานแบบอัตโนมัติให้เรารู้เราเห็นอยู่ตลอดเวลานี่คือความรู้เกิดจากสมาธิก่อนที่จะผ่านตรงนี้ไปได้ก็ต้องมีครูมีอาจารย์อีกนะไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมะถ้ามันติดขัดถ้าไม่มีผู้รู้มากกว่าเราไม่มีใครจะแก้ให้ได้จริงเรื่องนี้จริงเราอาจจะหยุดอยู่ที่ตรงนั้นนะอย่างที่พวกเราเคยนั่งจิตสงบเนี่ยตั้งแต่นั้นมาไม่เคยเป็นอีกเลยเพราะอะไรเพราะเรานั่งยังไม่ถึงกำหนดกฎเกณฑ์ที่มันจะเป็นอัตโนมัติพอจิตมันสงบนั่งไปได้ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงจิตนึกขึ้นมาปุ๊บพรุ่งนี้เราจะไปทำงานจะไม่ง่วงเหรอร่างกายเราจะไม่เพียรเราจะทำงานได้ไหมหรือเปล่าถ้าเราง่วงทำงานก็จะผิดเจ้านายก็จะดูให้ออกทันทีมานั่งบัลลังก์เป็นไงเงียบมันเงียบเลยมันไม่เป็นอยากเป็นแต่มันไม่เป็นที่อาตมาเป็นเนี่ยอาตมาไม่ยอมออกนะอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งวันทั้งคืนจน7วัน7คืนมันกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวเป็นหมดทั้งอารมณ์จิตสมาธิกับพุทโธเป็นอันเดียวกันเดี๋ยวแต่ตัวรู้ออกมาแล้วจิตมันจะสำรวมอยู่อย่างนั้นหลับตาลงปุ๊บมันสว่างทันทีนี่คือจิตสมาธิมันติดต่อกันมันไม่ขาดระยะที่นี่เราพวกเราเนี่ยมาทำกันแบบเล่นๆเนี่ยมันได้ยากนะมันเสียเวลา
ถ้าเกิดว่าเราปล่อยเวลาเอาไว้อย่างนี้เลี้ยงมันไปอยู่อย่างนี้อายุมากขึ้นสังขารนี่คือมารมากมารมันยิ่งเกิดขึ้นมามากเพราะจิตของเราเนี่ยอย่าลืมนะอาศัยสังขารเป็นบ้านอยู่ถ้าสังขารคือธาตุสี่กันห้าที่เป็นประชุมกันอยู่เนี่ยมันเกิดทะเลาะกันเมื่อไหร่ล่ะมันพังนะเป็นยังไงจิตของเราอยู่ได้ไหมเราจะทำยังไงถึงจะทำให้มันผ่านตรงนี้ก็รีบๆทำถ้าเราได้แล้วนะมารทั้งหลายเหล่านั้นมันก็ยิ่งเริ่มจะผ่อนไปผ่อนไปจนหมดไปดีไม่ดีจะหมดในวันนั้นเลยอย่างที่เรานั่งปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาถ้าเราได้จุดนี้ปุ๊บมันเหลือแต่ตัวรู้เนี่ยสังขารมันปล่อยวางแล้วจะเอาอะไรมาเจ็บมาปวดลองคิดดูสิมันไม่มีอะไรจะเจ็บมาปวดเมื่อเรารู้จากสมาธิแล้วนั่นจิตของเราจะทัศนศึกษาไปตามความรู้ที่มันเกิดขึ้นแต่มาไม่อยากเรียกว่าเป็นฌานปัญญานะมันเป็นศัพท์ที่สูงเกินไปเรียกว่าตัวรู้ที่มันรู้ขึ้นมามันเห็นขึ้นมาเห็นสิ่งไหนที่ว่ามันเป็นศีลเป็นธรรมเราก็พิจารณาไปตามศีลตามธรรมอย่างที่เราเห็นอสุภกรรมฐานเราก็พิจารณาไปตามอสุภกรรมฐานความแปรปรวนของร่างกายสังขารธาตุ4กัน5เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่สม่ำเสมอแปรปรวนไปเป็นของสกปรกโสโครกเอามาพิจารณาอยู่อย่างนี้จนกิเลสมันไม่มีความต้องการกิเลสทั้งหลายมันก็สงบไปไม่มีใครส่งเสริมมันมันไม่เกิดกิเลสมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากจิตใจปรุงแต่งถ้าจิตใจปรุงแต่งกิเลสมันเกิดถ้าจิตใจมันเบื่อหน่ายกิเลสมันไม่เกิดเราเอามาพิจารณาอย่างนี้ปฏิบัติไปอย่างนี้สำรวมสติแล้วพิจารณาไปปัญญาเกิดรู้มากับความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากสมาธิยิ่งรู้ยิ่งละเอียดยิ่งรู้ยิ่งศึกษาไปเพราะฉะนั้นมันเป็นหลักปรมัตถธรรมเกิดขึ้นสมถะคือความสงบเมื่อสมถะอยู่ในความสงบเป็นหลักปรมัตถธรรมแล้ววิปัสสนาคือตัวรู้ที่เกิดขึ้นจากความสงบตัวรู้ตัวเห็นจากจิตที่รู้แจ้งเห็นจริงก็เอามาพิจารณาตามศีลตามธรรมเป็นวิปัสสนาถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นอย่างที่กล่าวมานี้ก็เป็นสมถะเหมือนกันแต่เป็นวิปัสสนาเหมือนกันสมถะตัวนั้นน่ะได้แต่นั่งปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวอดทนต่อสู้อยู่ในความทุกข์ปัญญาจะเกิดขึ้นก็เกิดด้วยความคิดนึกเอาคิดไปนึกไปไม่เป็นอัตโนมัติมันเลยเป็นธรรมะที่หยาบๆมันไม่ละเอียดเมื่อมันไม่ละเอียดปิติมันก็ไม่เกิดสุขมันก็ไม่เกิดนี่เรามาพิจารณาอย่างนี้แต่ก่อนที่จะได้อย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆเวลาฟังเนี่ยเหมือนจะได้แต่เวลาไปปฏิบัติเนี่ยมันได้ร้องไห้นะมันไม่ใช่ธรรมดานี่เราต้องต่อสู้จริงๆมันถึงจะได้จะรู้จะเห็น